สวัสดีครับเอเชียคนน c t เพื่อคนไทยเข้าใจเอเชียวันนี้ที่ลาวกำลังเตรียมความพร้อมที่จะจัดการแข่งขันลาวโอเพนอาเซียน PGA จเอทัวร์ในปีนี้โดยจะใช้สนามที่หลวงพระบางเพื่อเป็นการเสริมจุดแข็งและจุดขายของเมืองมรดกโลกแห่งนี้ครับกอล์ฟลาวโอเพนหรืออาเซียน PGA จเอทัวร์2012จะจัดขึ้นระหว่งางวันที่26-29เมษายนนี้ที่เมืองหลวงพระบาง เพื่อชิงเงินรางวัล640ล้านกีบหรือประมาณสองล้าน 4, แสนบาทเจ้าแขวงหลวงพระบางกล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของแขวงหลวงพระบางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสาพันกอล์ฟและคณะกรรมการของอาเซียน PGA ทัวร์นอกจากนั้นยังจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของหลวงพระบางด้วยขณะที่อาเซียน PGA ทัวร์ก็จะเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟของลาวได้ลงทดสอบฝีมือด้วยหลวงพระบาง ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกอล์ฟระดับอาเซียนเพื่อแสดงศักยภาพของหลวงพระบางท้านักกีฬาการท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนของประชาชนลาวรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งปีนี้หลวงพระบางได้รับการลงมติให้เป็นเมืองยอดนิยมของการท่องเที่ยวเป็นปีที่7แล้วสนามกอล์ฟหลวงพระบางเป็นสนามกอล์ฟมาตรฐานสากลภายใต้การลงทุนของเกาหลีใต้เปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วบนพื้นที่กว่า2,500ไร่ ขนาด18หลุมและ72ผาแมกอฟจะเป็นกีฬาชนิดใหม่ของเราแต่เราก็กลประกาศด้วยความมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนากีฬากอล์ฟให้ติดอันดับ1หรือ2ของอาเซียนให้ได้ฝันของเราอาจจะไม่ไกลเกินจริงถ้าเรายัางสามารถรักษาวความเป็นเราได้เป็นอยา่างดีสวัสดีครับ